่วง Yamaha Road to World Class สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha เบื้องหลังเส้นทางสู่ชัยชนะบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตและการก้าวสู่ระดับ World Class โค้ชคืออีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการถ่ายทอดประสบการณ์และคำแนะนำไปสู่นักแข่งโค้ชตันเดชาไกรศาสตร์คืออดีตนักบิดผู้ผ่านเวทีระดับ World Class มามากมายที่วันนี้เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Yamaha Thailand Racing Team ในช่วง4ปีล่าสุดที่อดีตแชมป์เอเชียและแชมป์ All Japan รายนี้เข้ามาเป็นโค้ชให้กับนักบิดรุ่นน้องสวัสดีครับผมตั้นเดชาไกรศาสตร์นะครับตอนนี้ก็เป็นโค้ชให้กับทีม Yamaha Thailand Racing Team นะครับหรือเรียกว่าโค้ชตั้นก็ได้นะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตแชมป์นะครับประเทศไทยแชมป์เอเชียแล้วก็รวมถึงแชมป์ All Japan ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเป็นคนดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิวการปฏิบัติงานบางทีก็ออกไปถ่ายโฆษณาให้กับแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อโมเดลใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงการให้สัมภาษณ์คิวการออกกำลังกายตารางการเทสฟิตเราก็มีรวมถึงตารางการฝึกซ้อมด้วยดูหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับเรื่องของการอบรมต่างๆด้วยก็ถ้าจะติดต่อนักแข่งยามาฮ่าก็ผ่านที่โค้ชตันได้ครับจากบทบาทของนักแข่งสู่การเป็นโค้ชเดชาไกรศาสตร์นำเอาประสบการณ์กว่า20ปีบนแทร็กความเร็วมาถ่ายทอดสู่นักบิดในทีมรวมถึงเรื่องการดูแลความฟิตอันเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักแข่งยามาฮ่าแสดงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดความแตกต่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการมาเป็นโค้ชรับหน้าที่โค้ชเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงแรกในปีแรกเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นนักแข่งมาตลอด20กว่าปีทำให้การที่จะเปลี่ยนมาเป็นโค้ชกระทันหันเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะในการหาวิธีการเพราะว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีการออกกำลังกายวิธีการซ้อมโปรแกรมต่างๆก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่หมดเพื่อที่จะให้เขามีศักยภาพที่ดีขึ้นก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เฮี้ยมขนาดนั้นเพราะว่าเราก็โชคดีหน่อยที่เรามีนักแข่งที่เป็นค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะครับในการออกกำลังกายการดูแลตัวเองไม่ได้จำจี้จำชัยขนาดนั้นอาจจะสักอาทิตย์นึงคุยกันสักครั้งนึงนะครับแล้วก็รวมถึงการมีการส่งกันบ้านอยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันส่งเป็นคลิปวิดีโอมาหรือว่าส่งเป็นตารางการออกกำลังกายมาให้เราพอถึงเวลาเราก็เทสฟิตจนทำให้เราก็ทราบถึงคาแรคเตอร์ของเขาหรือว่าชีวิตประจำวันที่เขากระทำในแต่ละวันนะครับก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนักแข่งแต่ละคนมีความแตกต่างกันยังไง